ประวัติ GOT7 เป็นวงบอยแบนด์ชื่อดังที่อยู่ในสังกัด JYP Entertainment ค่ายเพลงยักษ์ใหญ่จากเกาหลีเป็นต้นสังกัดของศิลปินเกาหลีชื่อดังมากมายอาทิเช่น Wonder Girl 2PM 2M และ Miss A ซึ่งวง GOT7 เป็นบอยแบนด์ที่รวมตัวสมาชิกจากหลากหลายประเทศโดยมีสมาชิกทั้งหมด7คนได้แก่มาร์ค JB แจ็คสันจินยังจินยองยังแจยองแจยูเคยอมและแบมหรือกันพิมุกภูวกุลสมาชิกคนไทยหนึ่งเดียวของวงซึ่งวงได้เปิดตัวเมื่อเดือนมกราคมปี2014ด้วย EP ที่มีชื่อว่า GOT ITซึ่งขึ้นไปอยู่อันดับที่2บนเกาอัลบั้มชาร์ตและอันดับที่1บนชาร์ตบิลบอร์ดเวิลด์อัลบั้มชาร์ตและจากการแสดงบนเวทีของพวกเขาทำให้วงกลายเป็นที่รู้จักในวงกว้างจนได้กลายเป็นบอยแบนด์ขวัญใจแฟนกลับหลายคนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่วงก็7ปล่อยผลงานเพลงออกมามากมายจนกระทั่งในปี2021มีข่าวออกมาว่าหนุ่ม GOT7 ทั้ง7คนจะไม่ต่อสัญญาต้นสังกัด JYP Entertainment โดยถือเป็นข่าวสะเทือนใจอากาเซ่ชื่อเรียกแฟนคลับก็7อย่างเป็นทางการอย่างมากซึ่งก็7ได้เข้าร่วมงาน Golden Disc Award ครั้งที่35พร้อมขึ้นเวทีโชว์ร่วมกันในเพลง Not By The Moon และเพลง Bleed เป็นสเตจปิดที่สวยงามและประทับใจโดยในงานครั้งนี้ก็7ได้รับรางวัล Best Album บนซังอีกด้วยมาร์คชื่อจริงมาร์คต้วนอีเอิญมาร์คอีเอ็นต้วนชื่ออังกฤษคือมาร์คต้วนวันเกิดวันที่4กันยายนปี1993ตำแหน่งแรปเปอร์หลักนักเต้นนำภาพลักษณ์ของวงJB ชื่อจริงปิงแจบ้ามวันเกิดวันที่6มกราคมปี1994ตำแหน่งหัวหน้าวงนักร้องเสียงหลักนักเต้นนำแจ็คสันชื่อจริงหวังเจียเอ๋อแวงไก่ยีชื่ออังกฤษคือแจ็คสันหวังแจ็คสันแวงวันเกิดวันที่28มีนาคมปี1994ตำแหน่งแรปเปอร์นำนักเต้นนำจินยังจินยองชื่อจริงปาร์คจินยองพาร์คจินยังวันเกิดวันที่22กันยายนปี1994ตำแหน่งนักร้องนำนักเต้นนำยังแจยองแจชื่อจริงชูเวยองแจทอยยังแจวันเกิดวันที่17กันยายนปี1996ตำแหน่งนักร้องเสียงหลักแบมชื่อจริงกันพิมุกภูวกุลวันเกิดวันที่2พฤษภาคมปี1997ตำแหน่งแรปเปอร์หลักนักเต้นหลักนักร้องเสริมยูเคยอมชื่อจริงคิมยูเคยอมวันเกิดวันที่17พฤศจิกายนปี1997ตำแหน่งนักเต้นหลักนักร้องนำน้องเล็ก